จกรรมภาคค่ำน่าเบื่อจังเรียนผู้ดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยวิศวกรรมที่เซียนหนิงฉันกับรุ่นพี่ฉางปิงคิดว่าหวังจื้อปัวน่าจะเหมาะสมที่สุดจริงๆแล้วหวังจื้อปัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาแปลกไปเล็กน้อยนะแปลกไปเหรอเขาขยันทำงานมากเลยนะคะทั้งดูแลงานแจกใบปลิวแม้แต่ทำความสะอาดและเขายังซื่อสัตย์อีกด้วยนะช่วยรีบตัดสินใจหน่อยได้ไหมคะมะรืนนี้ฉันมีเรียนเช้าและยังต้องกลับไปที่เซียนหนิงอีกนะในเมื่อทุกคนบอกว่าหวังเจอปัวเหมาะสมที่สุดฉันก็อยากจะรู้ว่าเขามีความสามารถแค่ไหนมหาวิทยาลัยวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาลัยเจียงเย่และโรงเรียนเตรียมนายร้อยให้หวังเจอปัวเป็นคนรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นมะรืนนี้ฉันจะเปิดชมรมพัสดุของโรงเรียน4แห่งให้ค่ะทีนี้เราก็จะสามารถส่งพัสดุได้ทุกมหาลัยในเจียงเย่ถูกต้องหลังจากบริษัทถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการเนียเซียวหยูของเราก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการและคงเป็น CEO ในไม่ช้าได้แต่งงานกับผู้ชายที่หล่อเหลาร่ำรวยถึงเป็นจุดสูงสุดในชีวิตเลยใช่ไหมล่ะไม่ไงฉันไม่ชอบพวกผู้ชายหล่อร่ำรวยฉันชอบคนติดดินมากกว่าถ้างั้นเพื่อนของฉันหวังชื่อผัวเป็นยังไงล่ะเขาหล่อไม่พอเน้ผู้หญิงนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากจริงๆเลย1ทุ่มอาจารย์กวนมีคนบอกฉันว่าพวกเขาเห็นคุณไปช้อปปิ้งกับหนุ่มหล่อมาเหรอครับเมื่อไหร่จะเปิดตัวเหรอครับนายนี่ยังชอบสร้างข่าวลือไปทั่วเหมือนเคยเลยนะนายควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทเอาไว้นะพี่สีนี่สุดยอดไปเลยแม้แต่อาจารย์ก็ไม่เว้นสมกับเป็นประธาน602ของพวกเราจริงๆเงียบปากไปมึงอะงานจะเริ่มแล้วสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่งานเลี้ยงภาคค่ำของนักศึกษาปี2003ผมเหอฉางจากคณะมนุษยศาสตร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรส่วนฉันมอลลี่ค่ะผู้ชายที่ชื่อว่าเหอฉางนั่นดูหน้าก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีคุณพูดถูกเขาไม่ใช่คนดีจริงๆตอนนั้นเขาได้สร้างความวุ่นวายไปมากเออเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเอาไว้เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้เราดูโชว์กันก่อนตรงนี้ยังดีไม่พอต้องงอเอวมากกว่านี้พวกเธอไม่เหมาะที่จะมาเต้นอะไรแบบนี้เลยพี่สีคิดว่ายังไงรุ่นพี่เหอคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะชนะในปีนี้พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะมหาลัยการเงินของเราแตกต่างจากมหาลัยอื่นอย่างมหาลัยตงไห่ที่อยู่ตรงข้ามเราที่ได้รับการคาดหวังจากทุกคนอย่างมากมายแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นน้องโม่รู้ไหมว่าทำไมทำไมล่ะคะเพราะมหาลัยการเงินของเรานั้นเต็มไปด้วยสาวงามยังไงล่ะบางทีคุณไม่รู้ว่าพวกเธออยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยซ้ำมีคนบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในร้านชานมที่เปิดใหม่ตรงข้ามสนามกีฬาเธอเป็นสาวสวยที่สุดในมหาลัยการเงินตอนแรกผมไม่เชื่อจนกระทั่งผมได้สังเกตเห็นเธอจากระยะไกลๆแล้วยังไงต่อล่ะคะในเวลานั้นเธอกำลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นๆและผมต้องการใช้บทกวีของซูจิโมะเพื่ออธิบายความคิดเห็นของผมที่มีต่อเธอตอนเธอเงยหน้าขึ้นเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเปิดเธอเขินอายเปรียบเสมือนดอกบัวสีขาวว้าวมันไม่เป็นการพูดเกินจริงไปหน่อยเหรอคะแน่นอนว่าที่ผมพูดมาไม่ได้เกินจริงเลยผมคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในมหาลัยแห่งนี้สมบัติล้ำค่าเช่นนี้ไม่ควรถูกฝังเอาไว้เฉยๆผมจึงอยากให้ทุกคนลองไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองพี่เซไอ้นี่เง่านำกำลังพูดถึงเซนโยซูอยู่ใช่ไหมจะเป็นใครไปได้นอกจากเธอเมื่อชีวิตก่อนกว่าทุกคนจะรู้ถึงความงดงามของเซนโยซูก็อีก2ปีและพิธีกรชื่อเหอฉางจงใจพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะน่าสนใจดีนี่แม้ว่าเหอฉางจะเรียนอยู่ปี1แต่จริงๆแล้วเขาควรจะอยู่ปีสุดท้ายแล้วเขาถูกพักการเรียนไป1ปีแต่เดิมเขาอยู่คณะบัญชีแต่กลับมาปรากฏตัวอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์เขาใช้ความอัธยาศัยดีและหน้าตาของเขาเพื่อเข้าหาผู้หญิงครั้งหนึ่งเขาได้ทำให้เด็กในคณะบัญชีท้องนะพ่อแม่ของเธอผู้หญิงคนนั้นได้สร้างความวุ่นวายให้แก่มหาลัย
แต่พ่อแม่ของเหอฉางมีอิทธิพลทำให้จบด้วยเด็กผู้หญิงคนนั้นทำแท้งและทางมหาลัยสั่งพักการเรียนเหอฉางเพียงปีเดียวเท่านั้นตอนนี้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปี2ไม่รู้เรื่องนี้แม้แต่พวกปี3เองน้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้เหมือนกันอย่าได้ดูถูกเขาแม้แต่เราจะเป็นประธานคณะมนุษยศาสตร์ก็มีสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้เหมือนกันแล้วผู้หญิงคนนั้นเหรอเธอยังอยู่ในมหาลัยตอนนี้เธอเป็นรุ่นพี่แล้วเธอเคยเป็นคนที่มีชีวิตชีวาตอนนี้กลับดูเหมือนศพเดินได้ฉันเดา ว่าเธอคงแทบอยากจะกินเนื้อของเหอฉางแบบดิบๆได้เลยล่ะมันไม่ยุติธรรมเลยที่มหาลัยทำแบบนั้นน่ะพ่อแม่ของเหอฉางบริจาคเงินให้กับมหาลัยจำนวนมากทางโรงเรียนจึงขู่เธอด้วยใบรับรองจบการศึกษาเธอจะไปต่อสู้กับคนพวกนี้ได้อย่างไรเล่าไม่แปลกใจเลยที่คนดูไม่ชอบเขาเอามากๆนะเมื่อตอนซ้อมตอนบ่ายนายยังหัวเราะได้อีกเหรอตอนนี้ไอ้สารเลวนั่นกำลังพุ่งเป้าไปที่เส้นโยซูคุณควรจะให้ความสนใจเรื่องนี้นะคุณคิดว่าเหอฉางรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโยซูกับฉันไหมต้องรู้อยู่แล้วล่ะตอนไอ้สารเลวนั่นพูดมันต้องมองมาที่พี่ซีถึงเขาจะหันไปทางอื่นทันทีแต่ไม่มีทางหนีสายตาอันร้อนแรงของฉันได้หรอกคุณมีชื่อเสียงมากในมหาลัยตอนเปิดร้านชานมคุณได้เชิญเหล่าสมาชิกสภานักศึกษาไปดื่มฟรีแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสภาแต่เขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเทียนหยูพวกเขาเป็นกลุ่มไฮโซจากสถาบันของเราซึ่งแตกต่างจากพวกเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มไฮโซกลุ่มธรรมดาละแม้แต่มหาลัยตรงไหที่อยู่ใกล้เคียงกับเรายังไม่กล้าแบ่งแยกจากมหาลัยเราเลยคงมีนายคนเดียวที่พูดแบบนั้นได้รายการต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วเอาไว้ค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันไม่จำเป็นหรอกพวกคุณช่วยมาตรงนี้หน่อยได้ไหมเอคุณโบช่วยมาตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวสิจะทำอะไรของนายคุณเฉินมีอะไรหรอคะช่วยเรียกเหอฉางให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่เหอเขาเรียกคุณน่ะเขาเป็นใครเหรอนี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอนี่ก็เกือบ2เดือนแล้วที่คุณย้ายมาคณะเราคุณยังไม่รู้จักเฉินฮั่นเซิงอีกเหรอโอ้ที่แท้ก็เขานั่นเองตอนนี้เขากำลังรอคุณอยู่นะชิมีอะไรคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นเจ้าของร้านชานมตรงสนามกีฬาจะรู้ไม่รู้นะมันเกี่ยวอะไรกับนายอะฮะโอ้นายรู้ไหมว่าแม้แต่วัดยังมีกฎต้องจุดธูปบูชาเลยแต่นี่นายแม้แต่จะบูชาพระโพธิสัตว์นายมั่นใจในตัวเองเกินไปหรือเปล่าฮะคิดว่านายเป็นรองประธานสภาแล้วจะทำอะไรก่อนได้นี่ยังไงเมื่อไรที่นายก้าวสู่สังคมพอได้แล้วการแสดงต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วพิธีกรขึ้นเวทีไปดำเนินรายการต่อได้แล้วพ่างเหวินหลินคณบดีมนุษยศาสตร์เหรอนะคณบดีพังพอดีผมมีธุระขอตัวกลับก่อนนะครับนายเป็นรองประธานสภานักศึกษาควรที่จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมของมหาลัยด้วยขอบคุณคณบดีพังที่เตือนครับอาจารย์คะหรือว่าคณบดีพังจะอยู่ฝั่งเหอฉางเขาถึงได้ออกหน้าแทนแบบนี้เฉินฮั่นเซิงต้องแพ้ให้กับไอ้สารเลวนั่นเหรอคะนี่เธอระวังคำพูดหน่อยการที่เหอฉางย้ายมามนุษยศาสตร์ได้ต้องได้รับความยินยอมจากคณบดีพังแต่ยังไงก็ตามเฉินฮั่นเซิงไม่มีทางแพ้หรอกพี่ซีผมไปด้วยอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเฉินฮั่นเซิงจะชนะนะลางสังหรณ์นะคะน้องซีนายจะปล่อยให้ไอ้สารเลวนั่นอวดดีใส่โดยไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นเหรอนายคิดว่าฉันขี้ขลาดขนาดนั้นเลยหรือยังไงตอนหน้ารองประธานสภานักศึกษาอย่างฉันเนี่ยไม่มีใครมาอวดดีใส่ฉันได้ทั้งนั้นนั่นแหละแต่เมื่อกี้คณบดีพ่างเตือนนะฉันรู้นะปล่อยมันไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาฉันไม่เข้าใจใครก็รู้ว่าคนที่มาหาเรื่องพี่ซีจบไม่สวยสักรายทำไมถึงมีไอ้โง่กล้ามาหาเรื่องเขากันน่ะคงจะเพราะโดนพักการเรียนไป1ปีจนสมองไม่ทำงานแล้วมั้งไอ้เหอฉางนั่นคงคิดว่าทุกอย่างจะยังเป็นเหมือน1ปีก่อนแน่ๆเลย พี่คิดถึงฉันหรอถึงโทรมาหาฉันอีกแล้วนะเลือกผู้ไร้สาระเธอได้เปิดเผยเรื่องของเส้นโยซูให้คนอื่นรู้หรือเปล่าใช่หนูเป็นคนเปิดเผยเรื่องของรุ่นพี่เส้นคือผู้หญิงสวยที่สุดงั้นรอฉันจัดการไอ้สารเลวนั่นก่อนแล้วเธอจะเป็นรายต่อไป
คุณจะจัดการฉันยังไงล่ะเมื่อถึงเวลาฉันจะพาเธอไปเจอคนในฝันคนในฝันของฉันก็คุณไม่ใช่หรือยังไงอย่าบอกนะว่าที่ผู้ชายหลายคนมาซื้อชานมกันเพราะเหตุผลนี้นะถ้าฉันรู้เร็วกว่านี้คงสั่งโต๊ะมาเพิ่มอีกสัก10ชุดฉันคิดว่าเธอจะต่อว่าหลัวซวนซะอีกแต่ไม่คิดเลยว่าผู้จัดการหูของเราจะมองเห็นช่องทางทำธุรกิจดูเหมือนว่าผู้จัดการของเราจะเริ่มเป็นมืออาชีพมากขึ้นดูเหมือนว่าฉันจะเจอสมบัติที่ซ่อนอยู่ซะแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่คิดเลยว่าเรื่องทั้งหมดจะเกิดจากหลัวซวนเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่กับโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้แต่ในอนาคตเสี่ยวซูจะต้องพบปะผู้คนมากขึ้นนายไม่มีทางขังเธออยู่ในหอพักได้ตลอดหรอกความคิดดีนี่ให้ฉันล่ามโซ่แล้วขังเธอไว้ในหอพักด้วยดีไหมอันที่จริงฉันก็อยากใช้เธอเพื่อดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านชานมแต่มันยังไม่ถึงเวลาเอาเป็นว่าเธอพักร้อนไปก่อนสัก2สัปดาห์นะเธอจะได้เรียนอยู่ที่หอพักอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลกับข่าวลือภายนอกหลังจาก2สัปดาห์ฉันสัญญาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีฮัลโหลทำไมนายถึงได้ไปยกโมโหฉันท่านเซิงวะฮะอะไรกันน่ะดูนายสิทำไมต้องกังวลกับอีแค่เด็กปี2ด้วยแล้วแบบนี้นายจะคู่ควรกับตำแหน่งประธานสภาได้ยังไงนายหยุดเรียนไป1ปีถึงได้ไม่รู้ว่าเฉินฮั่นเซิงไปทำอะไรไปบ้างเดิมทีพวกนายเหมือนน้ำที่ต่างกันหากไม่มีใครไปกวนน้ำให้ปนกันพวกนายจะทะเลาะกันได้ยังไงล่ะมันไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยเป็นเพราะเข้าใจแคบเกินไปฉันแค่พูดความจริงในเมื่อผู้หญิงยังไม่แต่งงานก็ยังถือว่าไม่มีเจ้าของแล้วทำไมฉันต้องไล่ตามไม่ได้ล่ะฮะเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของเราในอดีตฉันจะขอเตือนนายเป็นครั้งสุดท้ายนายจะไล่ตามผู้หญิงที่ไหนก็ได้แต่นายไม่สามารถแตะต้องผู้หญิงของเฉินฮั่นเซิงได้ฉันเป็นเพื่อนกับเฉินฮั่นเซิงเดี๋ยวฉันจะช่วยคุยให้แล้วกันแล้วนายก็ไปขอโทษเขาซะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันทำผู้หญิงท้องพวกเขายังทำอะไรฉันไม่ได้เลยถ้างั้นก็ตามใจมึงก็แล้วกันเฮ้หาที่ตายแท้ๆไอ้บ้าเอ้ยสาวน้อยคืนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างน่ากลัวมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้ชายมาซื้อกันเพียบเลยแล้วเดินไปเดินมาเหมือนหาใครสักคนน่ะซันโยซูอยู่ที่นี่ไหมคุณซูอยู่ในช่วงพักร้อนจะไม่เข้าร้านเป็นเวลา2สัปดาห์ค่ะเฉินฮั่นเซิงซ่อนตัวซันโยซูก่อนเพื่อกันผลกระทบส่งถึงเธอดูเหมือนว่าเฉินฮั่นเซิงจะเริ่มจัดการกับเหอฉางแล้วจริงๆสินะให้ตายเธอไอ้เจ้าโง่นั่นหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเที่ยงวันต่อมาเหวินหลิงรุ่นพี่เหวินใครกันน่ะคุณอยากแก้แค้นไอ้สารเลวเหอฉางที่มันทำร้ายคุณไหมครับแก้แค้นเหรอคิดว่ามันง่ายนักหรือยังไงขนาดตอนนั้นวุ่นวายกันยกใหญ่ตอนนี้มันยังคงเรียนหนังสือได้ปกติโลกไม่มีที่ให้กับคนที่อ่อนแอละที่รุ่นพี่ฉีบอกว่าเธอเหมือนศพเดินได้ไม่เกินจริงเลยแหนหยุดยุ่งกับฉันได้แล้วคุณคิดว่าฉันไม่ต้องการแก้แค้นอย่างนั้นเหรอแต่ใครจะสามารถต่อสู้กับพ่อแม่ของเหอฉางกับทางมหาลัยได้ล่ะฉันชื่อเฉินฮั่นเซิงคุณเคยได้ยินชื่อนั้นไหมเฉินฮั่นเซิงเหรอแม้ว่าฉันจะไม่เคยเจอเขาแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับเขามากมายและถูกรู้จักกันในอัจฉริยะแห่งโชคลาภของมหาลัยการเงินคุณมาหาฉันทำไมฉันพูดไปเมื่อกี้แล้วแก้แค้นเหอฉางไงทำไมถ้าฉันบอกว่าฉันชอบทำตัวเป็นผู้เที่ยงธรรมที่ทนเห็นความอยุติธรรมไม่ได้คุณคงจะไม่เชื่อฉันแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันจะขอพูดตรงๆก็แล้วกันเหอฉางทำให้ฉันขุ่นเคืองใจฉันเลยไม่อยากเห็นเขาในมหาลัยนี้อีกต่อไปพูดให้ง่ายๆก็คือฉันกับรุ่นพี่เรามีเป้าหมายเดียวกันต้องขอโทษด้วยนะแต่ฉันไม่ต้องการแก้แค้นคุณกลัวว่าทางโรงเรียนจะไม่ให้วุฒิการศึกษาหลังจากที่คุณก่อปัญหาไว้ใช่ไหมฉันไม่เหมือนคุณ
พ่อแม่ของฉันผิดหวังในตัวของฉันมากอยู่แล้วถ้าฉันไม่ได้รับวุฒิการศึกษาฉันคงจะหางานไม่ได้ในอนาคตขอโทษทีนะรุ่นพี่เหวินว่างไหมฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอาด้วยยังไม่ต้องร่วมมือกันฉันแค่อยากจะพาคุณไปที่แห่งหนึ่งนะขอโทษนะฉันไม่ว่างรุ่นพี่เหวินชีวิตคนเป็นแบบนี้อยู่แล้วคุณจะทำลายชีวิตตัวเองไปอีกถึงเมื่อไหร่คุณต้องเชื่อฉันคุณไม่สามารถแต่งงานกับใครได้โดยที่ยังเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้อยู่หรอกฉันอดไม่ได้ที่จะผิดหวังกับชีวิตที่ผ่านมาของฉันในตอนนี้เมื่อฉันได้วุฒิการศึกษาและออกจากสถานที่แห่งนี้ฉันหวังที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักและแต่งงานกับผู้ชายดีๆสักคนและมีครอบครัวที่น่ารักฉันพยายามปลอบใจตัวเองด้วยความหวังนี้เสมอแต่สิ่งที่เฉินฮั่นเซิงพูดมันทิ่มแทงลงกลางใจของฉันใช่นายพูดถูกไม่ว่าจะหนีไปไหนมันก็ยังคงอยู่ขอโทษที่พูดตรงเกินไปนะแทนที่จะหนีมันตลอดเวลามันจะดีกว่าที่จะยืนขึ้นและขายขยะนั่นซะเพื่อที่จะได้ปล่อยวางภาระแล้วรอต้อนรับชีวิตใหม่ที่แท้จริงรถของฉันอยู่ตรงนั้นมันคงจะอึดอัดมากสินะกับการที่ต้องมาโรงเรียนนะถ้าคุณหลอกฉันฉันจะฆ่าตัวตายให้ดูเวลาของฉันมีค่ามากกว่าที่คุณคิดฉันจะมาหลอกคุณให้เสียเวลาทำไมล่ะไปกันเถอะช่วยเข้าไปหยิบน้ำให้ฉันสัก2ขวดได้ไหมเอาเป็นน้ำแร่แล้วก็เอาทิชชู่มาด้วยนะเข้าไปซื้อเองเออท่านเซิงนายช่วยเข้าไปเอาน้ำแร่2ขวดกับทิชชู่ให้หน่อยได้ไหมเข้าใจแล้ววันนี้ฉันไม่ได้เอาเงินติดมาด้วยนะเออไม่เป็นอะไรคุณไม่ต้องจ่ายก็ได้งั้นเหรอขอบคุณแล้วกันนะเขาเป็นเพื่อนฉันเองนะถ้างั้นเราไปโรงงานกันเถอะสวัสดีครับพี่ฉันสวัสดีครับพี่ฉันสวัสดีสวัสดีเนาะนี่เป็นโรงงานของคุณเหรอโรงงานใหญ่ขนาดนี้ต้องมีคนเป็นรอยแน่เลยคุณฉันนี่คือรายงานการขาย MP3 ที่ผู้อำนวยการหลินให้ฉันนำมาส่งให้คุณค่ะคุณชูครับฝ่ายของคุณขาดคนบ้างไหมครับผมอยากจะแนะนำคนคุณสามารถทำให้เขาเข้าทำงานได้ไหมครับค่ะถ้าเป็นฝ่ายธุรการแล้วถ้าไม่มีใบรับรองการศึกษาล่ะครับไม่สำคัญว่าจะมีหรือว่าไม่มีใบรับรองการศึกษาเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดในการเข้าทำงานและการแนะนำจากคุณก็หมายความว่าได้ข้ามขั้นบันไดนั้นมาแล้วขอบคุณครับคุณซูฉันจะนั่งดูรายงานก่อนคุณก็นั่งรอฉันสักพักนะไม่แปลกใจที่เขากล้าเสนอว่าจะฆ่าเหอฉางเพราะเขาเองก็มีอำนาจมากเหมือนกันขอโทษทีนะแต่เดี๋ยวฉันต้องสั่งงานก่อนรอสักครู่นะพวกนายกลับไปทำงานได้แล้วถ้าอยากได้อะไรก็ติดต่อฉันมารุ่นพี่เหวินเรากลับไปมหาลัยกันเถอะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างที่ต้องทำที่มหาลัยเนี่ยสวัสดีครับคุณเฉินฉันไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรโดดเด่นฉันแค่ชอบมีเพื่อนและเพื่อนของฉันก็อยู่ทุกที่ในมหาลัยถ้าฉันต้องการจะยุ่งกับเหอฉางจะไม่มีใครในสภาหรือว่าในคณะที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่เทียนยูที่เป็นประธานสภายังทำตัวเป็นกลางในเรื่องนี้ฉันจะไปคุยกับคณบดีหลู่คุณรอฉันอยู่ด้านนอกนะอ้าวฮันเซิงทำไมวันนี้คุณถึงว่ามาหาฉันได้ล่ะผมมาที่นี่เพื่อรายงานผลลัพธ์ของร้านชานมให้กับคณบดีหลู่นะครับเพราะถ้าไม่มีคณบดีหลู่คงไม่มีร้านชานมนี้นอกจากนี้ผมรู้ว่าคณบดีหลู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ผมจึงอยากจะขอแนะนำด้วยนะครับ คุณก็พูดเกินไปฉันแค่สอนเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ตลาดเท่านั้นไม่จริงหรอกครับจะมีใครในมหาลัยนี้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์มากกว่าคณบดีหลู่อีกล่ะครับห้องคณบดีไปสนามกีฬากันเถอะผู้จัดการฮูธุรกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างดีแน่นอนอยู่แล้วก็มีคนช่วยโปรโมทให้นี่นาจะอยู่ช่วยไหมฉันไม่มีเวลาไปเอาชานมมา2แก้วฉันมีเรื่องต้องคุยกับรุ่นพี่เขาฉันเลยอยากจะบ้าตายจริงๆ
มีเจ้าของที่ไหนเขาเป็นแบบนายบ้างเนี่ยเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรเหรอฉันแค่อยากถามคุณว่าคุณจะทำยังไงเธอคนนี้พอเห็นความหวังที่จะแก้แค้นก็เปลี่ยนไปทันทีผู้หญิงเวลาโกรธเนี่ยไร้ความปราณีจริงๆในอนาคตคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะมาฆ่าฉันใช่ไหมแม้ว่าเราจะเหมือนกันแต่ก็มีเสียงที่แตกต่างกันอยู่แน่นอนว่าเป้าหมายก็คือเหอฉางเหมือนกันคุณยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับทางโรงเรียนแต่ฉันไม่สามารถลงมือเองได้เพราะมีความสัมพันธ์อันดีกับทางมหาลัยอยู่เราต้องสร้างสถานการณ์ทุกคนรู้ว่าฉันกำลังสนับสนุนคุณแต่ก็ไม่มีหลักฐานฉันก็เหมือนเกราะคอยป้องกันของคุณคุณมีหน้าที่ทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงและฉันจะรับหน้าที่ปิดกั้นแรงกดดันจากฝ่ายต่างๆรวมถึงพ่อแม่ของเหอฉางผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรแน่นอนฉันอยากให้เขาหายไปฉันรู้สึกกินข้าวไม่อร่อยถ้าฉันปล่อยคนงี่เง่าแบบนั้นไว้ในโรงเรียนฉันสัญญากับคุณไว้ว่าไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนคุณจะได้รับไปรับรองหลังจากเรียนจบภายในครึ่งปีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปรับรองฉันสามารถหางานให้คุณได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความแค้นของคุณว่ามันมากพอไหมมันทำลายชีวิตและครอบครัวของฉันคุณคิดว่าความแค้นของฉันมากพอหรือเปล่าในโลกนี้ไม่มีใครเกลียดมันมากเท่าฉันอีกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็คุยกันง่ายฉันจะบอกให้ฟังว่าคุณต้องทำอะไรขอบคุณฉันขอตัวกลับก่อนฉันและไม่อยากจะเชื่อเลยมีผู้หญิงที่มีความปรารถนาที่จะแก้แค้นอย่างแรงกล้าที่เหมือนในนิยายอยู่ในชีวิตจริงด้วยเนี่ยแต่มันจะคุ้มค่าจริงๆหรอก็จริงอยู่ที่ซ่อนโยซูไม่สามารถหลบซ่อนได้อีกต่อไปเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จริงแล้วเธอคิดว่าซ่อนโยซูสวยไหมสวยสดๆเธอสวยมากจริงๆและต้องมีหนุ่มๆไล่ตามเธออีกมากมายฉันไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการคู่แข่งทีละคนจะดีกว่าถ้าฉันจัดการคนที่อวดดีที่สุดเหมือนคนอื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาก็สามารถรับรู้ได้จากชะตากรรมของเหอฉางแล้วที่สำคัญเหอฉางนั่นเป็นไอ้สารเลวฉันจะได้ไม่รู้สึกผิดเวลาลงมือด้วยนายนี่มันสายละเลวจริงๆขอบคุณผู้จัดการหูที่ชมนะเช้าวันรุ่งขึ้นดูนั่นสินี่มันข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยเหอฉางคือใครอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะทำผู้หญิงท้องด้วยไม่รู้สิไอ้ตายเถอะถ้าฉันไม่มีเรียนเช้าฉันจะอยากจะเห็นจริงๆว่าเหอฉางเป็นใครอ่ะไอ้สารเลวเหอฉางที่อยู่ห้อง201เอาลูกของฉันคืนมานะเหอฉางเหอฉางตื่นแล้วรีบลงมาข้างล่างเร็วเข้ามีผู้หญิงข้างล่างติดป้ายที่มีชื่อนายด้วยฉันกำลังนอนอยู่นะสาวที่ไหนมาติดป้ายสารภาพรักฉันเล่านายยังจะมาล้อเล่นอีกเหรอป้ายนั่นเขียนว่านายทำผู้หญิงท้องอะไรนะอย่าเป็นเธอนะอย่าเป็นเธอเฮ้ยเวเน่เป็นเธอจริงๆด้วยฉันอยากจะไปห้อง201เพื่อดูว่าหน้ามันจริงๆอ่ะคิดไม่ถึงว่าจะมีไอ้สารเลวแบบนี้ในหอพักของเราด้วยใช่แม่งเอ้ยจะหนีก็หนีไม่ได้หลบไปให้พ้นเธอกำลังจะทำอะไรป้ายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเรื่องทั้งหมดก็จบไปนานแล้วเขานี่เองเฮ้ยไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถหลอกสาวได้ก็หล่อขนาดเนี้ยเขาคือเหอฉางเนี่ยแล้วเนี่ยเอามันลงมาเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะเอามันลงมาเองแล้วฉันจะจัดการกับเธออีกทีหลังจากเอามันลงมาหยุดนะนายจะทำอะไรทำไมถึงได้มาทำป้ายของเราอะฮะป้ายของพวกคุณเหรอนั่นไงไม่ใช่นะฉันจะเอาอันข้างบนออกต่างหากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านายอยากจะรื้ออันไหนออกเนี่ยถ้าเกิดนายต้องการจะรื้อป้ายของเราล่ะฮะเปล่านะไม่ใช่แน่ใจอ่ะเชื่อฉันเถอะเราจะไปยุ่งกับเธอทำไมให้ตายเถอะแค่ดูอยู่เฉยๆไม่ได้หรือยังไงให้พวกฉันดูอยู่เฉยๆแต่นายห้ามเข้าใกล้เธอเด็ดขาดเฮ้ยเจตนาของผู้ชายสองคนนั้นคืออะไรมันก็ชัดเจนอยู่แล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะไม่รู้สิฉันรู้จักแค่รองประธานสภาหัวหน้าแผนกแล้วก็ผู้ดูแลของฉันน่ะดูจากน้ำเสียงของนายแล้วก็คงอยากจะให้ฉันตกใจหลังรู้เบื้องหลังของนายใช่ไหม
ฉันคิดว่าฉันมีชื่อเสียงในโรงเรียนแล้วนะเพราะฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมมามากมายกลายเป็นว่าพวกนักศึกษาธรรมดาไม่รู้จักฉันเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่ามาเกะกะป้ายของเราถ้ายังไม่หยุดสร้างปัญหาฉันจะตีนายให้ตายเลยคอยดูคนพวกนี้คือคนของร็อกเก็ต101คนที่อยู่เบื้องหลังร็อกเก็ต101เฉินฮั่นเซิงคุณป้าคุณจะไม่ทำอะไรเลยเหรอครับมีคนเอาป้ายมาติดหน้าหอพักแบบนี้เนี่ยจะเสียงดังทำไมใช่ว่าฉันจะไม่ทำอะไรสักหน่อยแต่สาวน้อยคนนั้นไม่ยอมฟังแถมยังมีผู้ชายสองคนนั้นอีกจะให้ฉันทำยังไงฉันเองก็จนปัญญาเหมือนกันแล้วทำไมคุณไม่โทรไปหารปภ.เล่าฮัลโหลมีคนจงใจติดป้ายสร้างปัญหาอยู่ที่หน้าตึกมีชัยรุ่นพี่เหวินฮั่นเซิงบอกฉันว่าเมื่อรปภ.มาให้เราถอยทันทีอย่าได้มีปัญหากับทางโรงเรียนก็ไม่เห็นจะมีใครมาสร้างปัญหานี่นะทำไมเขาถึงไม่เอาออกเองเมื่อกี้ฉันถามนักศึกษาแถวนี้เหมือนว่าคนของร็อกเก็ต101จะเข้ามาขวางเนี่ยพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเราจะจัดการยังไงดีหรอครับจะทำยังไงได้เลยเฉินฮั่นเซิงเป็นคนฉลาดที่คนของเขาถอยออกไปทันทีเมื่อพวกเรามาแสดงว่าเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับเราเราแค่เล่นไปตามแผนของเขาก็พอฉันคิดไม่ถึงว่าไอ้เวนนั่นจะเป็นคนบ้าแบบนี้แต่ฉันจัดการจบไปแล้วคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะจบแล้วเหรอมองโลกในแง่ดีกันไว้หรือเปล่าฮะเฉินฮั่นเซิงเคยไล่ผู้ช่วยรัฐมนตรีออกเป็น10คนนะถ้าเขาไม่อยากทำก็จะไม่ทำแต่ถ้าเขาอยากทำขึ้นมาก็จะจัดการแบบถอนรากถอนโคนเลยล่ะนายหมายความว่ายังไงฉันหมายถึงมันจะไม่มีวันจบสิ้นสำหรับเรื่องนี้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการโชคดีแล้วเจอกันกูแดกข้าวแป๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งติดป้ายประจานเหอฉางอยู่ที่ทางเข้าโรงอาหารไอ้สารเลวเหอฉางมันชอบเล่นกับความรู้สึกผู้หญิงเหอฉางเป็นใครคุณรู้จักไหมหลบไปเฮ้ยถอยไปถ้ากล้ามาสร้างปัญหาฉันจะตบนายซะฉันไม่ได้มาเพื่อดึงป้ายของพวกคุณนะไปให้พ้นฉันรู้ว่าครั้งก่อนนายก็ตั้งใจมาทำลายป้ายของพวกเราเฮ้ยฉันจะไปเรียกรปภ.พ่อแม่ของเหอฉางบังคับให้เด็กผู้หญิงไปทำแท้งได้มีการเจรจาเรื่องค่าชดเชยเป็น 30,000 หยวนแต่พอจ่ายมาแค่ 3,000 ก็เงียบหายไปสุดท้ายผู้หญิงก็ต้องพักอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพหลังทำแท้งก่อนจะกลับมาเรียนหน้าขยะแขยงชะมัดดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะไปเป็นพิธีกรของงานเลี้ยงนักศึกษาของมนุษยศาสตร์น่าสงสารเธอชะมัดเลยเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการดูแลของฉันจะรับผิดชอบในส่วนของอาคารเรียนเท่านั้นอีแม่งเอ้ยถ้าฉันมีปืนแล้วก็จะเป่าหัวพวกแกให้หมดเลยเฮ้ยมึงจะทำอะไรฮะนี่ถอยไปซะถ้ายังไม่หยุดสร้างปัญหาฉันจะตบแกให้เลือดออกปากเดี๋ยวนี้ล่ะจงใจจงใจชัดๆเถินฮั่นเซิงที่นี่มันอะไรกันน่ะหรือว่าพวกมันจะร่วมมือกันฉันพึ่งพารปภ.ไม่ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยฉันทีจริงสิเทียนอยู่เขาอาจจะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ถึงมันจะน่าอายแต่ฉันคงต้องขอให้ที่ปรึกษาช่วยเห็นสีหน้าของไอ้เหอฉางตอนเช้าแล้วฉันนึกว่าจะต้องหัวเราะจนตายซะแล้วเห็นพวกรปภ.บอกว่ามันตะโกนว่าถ้ามีปืนจะเป่าหัวพวกเราให้หมดเลยฉันเห็นมันล้มด้วยแสดงว่าจะตกใจมากเลยละคุณสนุกกับการเล่นอะไรง่อๆแบบนี้เหรอเธอจะไปรู้อะไรเลยเลิกคุยกันได้แล้วพวกนายเอาป้ายไปที่ตึกบีแล้วจัดมื้ออาหารเย็นให้กับเหอฉางหน่อยคนเราก็ต้องกินอาหารให้ครบ3มื้อจริงไหมเขาจะได้นอนหลับฝันดีอีกแล้วเหรอเหอฉางนายไปบอกที่ปรึกษาเธอตอนนี้ชื่อของห้อง201มาเริ่มจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากแล้วฉันยังต้องหาแฟนอีกนะตอนเฉินฮั่นเซิงเพิ่งเข้าสภานักศึกษาเขาก็ได้โค่นล้มอำนาจของรองรัฐมนตรีคนเก่าออกจนหมดนายเอาชนะเขาไม่ได้หรอกฉันรู้นะฮัลโหลหอพักผู้ชายบีมีคนเอาป้ายมาติดอีกแล้วคุณรู้ไหมนี่มัน3ทุ่มแล้วหยุดก่อนได้ไหมฮะหยุดก่อนไม่ได้เหรอตอนแรกผมก็ว่าจะหยุดแล้วแต่ลืมไปว่าเขายังไม่ได้รับอาหารเย็นจากเราเลยนะครับ
หัวหน้าฝากคำพูดไปถึงเฉินฮั่นเซิงเออครับหรือว่าทำเกินไปหรือเปล่าเออตกลงมันเวลาไหนบ้างอะอย่าง7โมงถึงเที่ยง4โมงถึง3ทุ่มถ้าพรุ่งนี้จะทำต่อก็ทำตามเวลานี้ได้ไหมเราจะได้สะดวกต่อการจัดกำลังคนไปอย่างนั้นเราคงจะไม่สามารถไปกินอาหารร้อนๆในสภาพอากาศหนาวๆแบบนี้ได้หรอกเฮ้ยเลวจริงๆเลยฉันได้ยินมาว่าพ่อแม่ของเหอฉางยืนกรานว่าผู้หญิงเป็นคนล่อลวงลูกชายของเขาเองมีการตกลงกันว่าจะจ่ายค่าชดเชย 30,000 หยวนแต่สุดท้ายพวกเขาจ่ายเพียง 3,000 หยวนเป็นค่าทำแท้งแล้วก็เงียบหายไปฉันละสงสารผู้หญิงจริงๆสวัสดีค่ะเลขายูเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอถึงได้คึกคักกันขนาดนี้ต้องเป็นเพราะการแข่งขันโต้วาทีแน่ๆเลยค่ะ BBS ของมหาลัยการเงินเกือบระเบิดไปเมื่อวานนี้พวกผู้บริหารยังไม่สามารถแม้แต่จะปิดการโพสต์เหล่านั้นได้อาจารย์กวนคะการแข่งขันโต้วาทียังเหลืออีกตั้ง1เดือนข่าวใหญ่ที่สุดใน2วันนี้น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับคนที่ชื่อว่าเหอฉางนะคะฉี่เว่ยเหอฉางอยู่คณะเดียวกับคุณนี่นาฉันไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่เรื่องของเหอฉางจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเฉินไหนๆก็ผ่านไปแล้วเรามามุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันโต้วาทีกันเถอะค่ะเฉินฮั่นเซิงป้ายประกาศที่ถูกติดอยู่บ่อยๆในโรงเรียนนายเป็นคนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมที่ปรึกษากูเจ้าอยู่คณบดีมนุษยศาสตร์พ่านเหวินหลินใช่ผมเองบอกฉันได้ไหมว่าทำไมนายถึงทำแบบนี้เนอะในเมื่อคณบดีพ่างเอ่ยปากถามผมก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปเพราะเหวินหลินเป็นแฟนของผมผมจึงอยากจะแก้แค้นให้กับเธอนะครับผมรักเหวินหลิงมากและผมก็ไม่ชอบอดีตของเธอเธอติดอยู่กับบาดแผลในอดีตและไม่สามารถออกมาจากมันได้การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะไปมีความหมายอะไรถ้าไม่สามารถแก้แค้นให้กับผู้หญิงที่ตัวเองรักได้ยังไงก็ตามในมหาลัยแห่งนี้มีผมต้องไม่มีเขามีเขาต้องไม่มีผมแอคติ้งเก่งจริงๆเลยฮั่นเซิงแม้ว่านายต้องการแก้แค้นให้กับแฟนของนายแต่นายก็ไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางโรงเรียนได้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืนคำสั่งของทางโรงเรียนแต่ตอนนี้เขามีชีวิตที่มีความสุขในโรงเรียนแต่กลับกันเธอกลับเหมือนศพที่เดินได้นายด้วยบุคลิกของนายนายสามารถหาผู้หญิงที่ดีกว่านี้ได้นะผมชอบแค่เหวินหลิงแค่คนเดียวถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยถ้าใครมีหลักฐานก็เอาออกมาสิทำไมเหวินหลิงถึงได้กลายเป็นแฟนของเฉินฮั่นเซิงไปได้ล่ะนี่คณบดีพ่างร็อกเก็ต101จะก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการในปลายปี2010และจะกลายเป็นบริษัทแรกที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาของมหาลัยการเงินแห่งนี้ทำดีแล้วทางโรงเรียนจะสนับสนุนนายเองคุณต้องการไล่เขาออกไหมครับจะพูดไร้สาระนะตอนนี้ไม่มีมหาลัยไหนในเชียงเยที่ไม่รู้เกี่ยวกับร็อกเก็ต101แล้วคนที่ช่วยนักเรียนของพวกเขาอย่างเฉินฮั่นเซิงจะถูกไล่ออกได้ยังไงล่ะอีกอย่างมันไม่ใช่ความผิดพลาดใหญ่อะไรเขาแค่ถูกความรักบังตาเท่านั้นถ้าคุณไม่ไล่เฉินฮั่นเซิงออกก็เท่ากับเหอฉางเป็นเหยื่อถ้าเขาออกก็เท่ากับว่าโรงเรียนของเราไม่รับผิดชอบเราทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันผมรู้จักเฉินฮั่นเซิงดีการติดป้ายเป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้นแม้ว่าเหอฉางจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นที่เขาต้องเจออีกและอีกไม่นานความคิดของเหอฉางก็จะพังทลายลงแล้วเราจะทำยังไงกันดี50ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมามีนักเรียนที่เริ่มต้นธุรกิจไม่กี่คนแต่คนที่ทำได้เท่าเฉินฮั่นเซิงนั้นไม่มีเลยผมขอแนะนำให้เรียกพ่อแม่ของเหอฉางมาที่โรงเรียนแล้วให้ทั้ง3ได้นั่งพูดคุยหาทางออกกันฉันจะลองดูกับเหอฉางอีกครั้งคงจะเป็นเรื่องยากที่จะให้พ่อแม่ของเขามาที่นี่เฉินฮั่นเซิงไม่เห็นด้วยกับการประนีประนอมเนอะว่ายังไงนะทำไมเขาถึงไม่เห็นด้วยและเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไม่เห็นด้วยถ้านักเรียนไม่ฟังคำสั่งโรงเรียนทำไมคุณถึงไม่ไล่เขาออกไปเล่าจะใจเย็นได้หรือยังเฉินฮั่นเซิงมีความดีความชอบมากเกินไปและทางผู้บริหารของโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำธุรกิจของเขา
ดังนั้นการไล่เขาออกไปจึงเป็นเรื่องยากและหากเฉินฮั่นเซิงถูกไล่ออกจริงๆจะมีผลตามมาอย่างไรนายรู้ไหมนอกจากนี้เฉินฮั่นเซิงยังไร้ที่ติในการทำงานนายสามารถแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องได้หรือเปล่าตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้เฉินฮั่นเซิงไม่เคยปรากฏตัวเลยสักครั้งถ้าอย่างนั้นก็เอาเหวินหลิงออกถ้าแบบนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะติดป้ายอีกต่อไปไม่มีประโยชน์คณบดีแผนกบัญชีคุยกับเธอแล้วความตั้งใจของเธอแน่วแน่มากเธอไม่อยากได้ไปรับรองการศึกษาแต่เธอต้องการหาความยุติธรรมให้กับตัวเองถ้ากล้าไล่เธอออกก็จะเอาเรื่องนี้ไปเปิดเผยกับทางสถานีโทรทัศน์และพวกนักข่าวจะทำให้โรงเรียนของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนี้ถึงพี่หนุ่มแน่นี่ต้องเป็นฝีมือของเฉินฮั่นเซิงแน่ๆผู้หญิงธรรมดาอย่างเหวินหลิงจะไม่มีทางไปถึงสถานีโทรทัศน์และนักข่าวได้หรอกแล้วนายมีหลักฐานไหมถ้าอย่างนั้นผมจะทำยังไงดีภายใน2วันทุกคนต่างก็มองผมด้วยสายตารังเกียจแม้แต่ป้าที่โรงอาหารก็ด้วยพวกแม่ครัวเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกอย่างที่กูเจ้ายุนพูดไว้ไม่มีผิดไม่นานความคิดของเหอฉางจะพังทลายลงแต่เขายังไม่รู้ว่านี่เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเรียกผู้ปกครองของนายมาที่โรงเรียนแล้วนั่งพูดคุยหารือด้วยกันทุกฝ่ายบางทีอาจจะหาทางออกกันได้ด้วยดีรู้สึกอย่างไงที่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้เหมือนคนปกตินะคงจะมีความสุขมากสินะที่เห็นฉันเป็นแบบนี้นะมีความสุขอย่างนั้นเหรอแน่นอนเพราะชีวิตมหาลัยของฉันมันแปดเปื้อนไปก่อนหน้านี้แล้วความเหงาที่ไม่มีเพื่อนท้อแท้จนอยากจะเลิกเรียนนอกจากนี้ยังต้องโดนคนอื่นชี้นิ้วดินทาระหว่างเดินข้างถนนอีกสิ่งที่นายกำลังเจออยู่ตอนนี้ฉันเจอมันมาจนเอียนเลยล่ะทั้งหมดนี้เป็นกรรมตามสนองของนายยังไงล่ะเตรียมใจไว้ด้วยล่ะงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่ไม่นะถ้าทำแบบนั้นอีกแล้วก็ฉันทนไม่ไหวแล้วสิ่งเดียวที่ฉันสามารถเชื่อใจได้ในตอนนี้พ่อครับผมโดนผู้ชายทำไม่ดีไม่ร้ายที่โรงเรียนอะไรนะทำไมโรงเรียนระดับมหาลัยถึงได้มีพวกนิสัยเสียทำเรื่องอุกอาจเช่นนี้โทรหาตำรวจหรือยังไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจซะฉันจะไปโรงเรียนกับแม่ของแกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะพ่อผมแค่โดนผู้ชายที่โรงเรียนรังแกเฉยๆพ่อเข้าใจผิดแล้วห้องประชุมพ่อแม่ของเหอฉางเส้นโยซูอยู่ไหนเธอคือเส้นโยซูอย่างนั้นเหรอขออภัยด้วยค่ะฉันไม่ใช่ชื่อเส้นโยซูการเจรจาระหว่าง3ฝ่ายไม่มีใครอยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วทำไมถึงโยนมาให้ฉันล่ะเนี่ยฉันฮั่นเซิงอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่มาบางทีเขาอาจจะหลับอยู่ฉันไม่รู้เขาอาจจะแวะเข้ามาดูตอนเที่ยงละมั้งหากฉันฮั่นเซิงไม่มาการประชุมนี้จะมีประโยชน์อะไรคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วถ้าไม่รักษาคำพูดไม่ได้นะคะเธอคือเนียเสี่ยวหยูสามารถเป็นตัวแทนของเฉินฮั่นเซิงได้และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นโยซูดังนั้นอย่าเอาเธอเข้ามายุ่งเกี่ยวเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ฉันมีคำขอ3ข้อจากฝ่ายฉันข้อแรกเฉินฮั่นเซิงต้องประกาศขอโทษต่อสาธารณะและสัญญาว่าจะไม่ติดป้ายในอนาคตอีกข้อ2โรงเรียนต้องมีการลงโทษเฉินฮั่นเซิงข้อ3ฉันต้องการพบกับเซินโยซูเพื่อตักเตือนเธอหากมีฝ่ายไหนปฏิเสธสักข้อแล้วก็ฉันจะเอาเหอฉางออกแล้วจับมันเข้าคุกซะเยี่ยมไปเลยถ้าคุณสามารถทำได้แล้วก็รีบจัดการเลยเจ้านายแบบนั้นถ้าเขาโดนจับก็คงจะดีสุดๆไปเลยแต่คุณจะออกหรือไม่นั้นเป็นการพิจารณาของโรงเรียนฉันจะไม่ไปก้าวไก่สำหรับการพบเส้นโยซูตัวต่อตัวคุณควรจะตักเตือนลูกชายไร้ประโยชน์ของคุณก่อนนะคะเธอว่ายังไงนะเชื่อไหมว่าฉันน่ะสามารถรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารโรงเรียนของเธอได้นะถ้าอย่างนั้นก็รีบจบการประชุมเถอะค่ะฉันมีงานต้องทำอีกมากมายหากฉันทำไม่สำเร็จเจ้านายระยังอายของฉันอาจจะหักโบนัสของฉันได้หนักใจจริงๆเอาละใจเย็น
และฉันบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเซนโยซูเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณเพิ่งตื่นเหรอเนอะเมื่อคืนจินหยางเหมิงยืนยันที่จะดึงฉันไปสอนทักษะสไนเปอร์ให้เขานะฉันอุตส่าห์วางแผนที่จะอ่านหนังสือทบทวนอยู่ห้องแท้ๆเชียวเขาคือเฉินฮั่นเซิงอาจารย์กวนวันนี้มีผู้บริหารคนอื่นมาอีกไหมไม่มีแล้วพวกเขาต้องเข้าประชุมไปโรงอาหารแล้วซื้อข้าวไว้ฉันหน่อยสิแต่เรากำลังประชุมอยู่นะไม่เป็นอะไรฉันกินระหว่างประชุมได้แล้วอย่าลืมสั่งพิเศษแบบเพิ่มเงิน30เฟิร์นด้วยล่ะไม่งั้นจะไม่อิ่มอย่ารอช้ารีบไปซะจะได้กลับมาอาจารย์กวนเดี๋ยวฉันกลับมานะคะอืมเนาะไข่ผัดพริกหยวกกับหมูผัดเผ็ดเนี่ยเซียวหยูฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอฉันขอแนะนำให้เธอแต่งงานกับหวังเจอปัวซะเพื่อที่ครอบครัวของเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในอนาคตฝันไปเถอะหยุดบ้าได้แล้วเฉินฮั่นเซิงตอนนี้ฉันมีเงื่อนไข3ข้อให้กับนายข้อแรกนายต้องขอโทษต่อหน้าสาธารณชนข้อ2โรงเรียนต้องมีการลงโทษนายข้อ3ฉันต้องการไปตักเตือนเซินโยซูด้วยตัวเองยังไม่จบเรื่องเซินโยซูอีกแฮะอร่อยนี่นี่ฉันจะให้เงื่อนไขกับคุณหนึ่งข้อจัดการให้เหอฉางลาออกซะฉันไม่สนใจว่าเขาจะไปที่ไหนฉันไม่ต้องการเห็นหน้าเขาในมหาลัยการเงินอีกไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้เขาเป็นบ้าอย่างแน่นอนนี่นายขู่ฉันอย่างนั้นเหรอพ่อแม่เธอไม่เคยสอนเรื่องมารยาทและความชอบธรรมเลยได้ยังไงถึงได้ไม่รู้จักละอายใจบ้างเนี่ยฉันขอเตือนอย่าได้พูดถึงพ่อแม่ฉันพวกเขาไม่เกี่ยวข้องคุณจะปล่อยให้ลูกคุณอยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะและภายใน1เดือนเขาจะเป็นบ้าอย่างแน่นอนถ้าเราทำขบวนพาเลทประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อต่อต้านผู้ชายสารเลวเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเราจะสามารถมีนักศึกษาหญิงเข้าร่วมได้เท่าไหร่รอสักครู่เดี๋ยวฉันดูให้ถ้าจัดปรับฉันสามารถระดมนักศึกษาหญิงพาร์ทไทม์30คนจากมหาลัยการเงินได้ในช่วงบ่ายและฉันสามารถระดมนักศึกษาหญิงพาร์ทไทม์130คนจากมหาลัยรอบๆหากมีเวลาอีกสัก2วันฉันสามารถระดมหญิงสาวจากทั่วเจียงเย่ได้อีกประมาณ500คนดีอย่าลงทุนใช้500คนพร้อมกันวันแรกให้ใช้แค่60คนวันที่2 90คนวันที่3 150คนด้วยวิธีนี้จำนวนคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและขบวนพาเลทต่อต้านขยะจะดังกึกก้องไปทั่วสารเลวมันใช้วิธีการค่อยๆเพิ่มจำนวนคนทีละนิดเพื่อที่จะได้มีคนแห่มาต่อต้านอีกชีวิตฉันจบสิ้นแล้วจัดขบวนพาเลทเลยอย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วมาดูกันสิว่าลูกชายของคุณจะกล้าก้าวออกจากห้องพักอีกไหมแม้รู้สึกเริ่มจะหายใจกันลำบากขอเปิดหน้าต่างรับลมหน่อยก็แล้วกันนะสวัสดีตอนบ่ายทุกคนวันนี้เราจะอ่านเรื่องสั้นให้ทุกคนฟังโดยหยันหยันรองหัวหน้าสถานีคนใหม่มีผู้หญิงมอบลายคนหนึ่งซึ่งสวยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอเข้ามาในมหาลัยด้วยความกระตือรือร้นและชอบใฝ่หาความรู้ไม่ช้าก็กลายเป็นที่สะดุดตาในโรงเรียนเน๋ในเวลานั้นเธอมีเพื่อนครอบครัวและครูที่แสนดีต่อมาเธอได้พบกับเด็กผู้ชายที่หล่อเหลาและเก่งในการเกลี้ยกล่อมผู้คนในไม่ช้าเธอก็ตกอยู่ในวังวนแห่งความรักน่าเสียดายที่เด็กผู้ชายคนนี้ไร้ความรับผิดชอบเขาแค่ล้อเล่นกับความรู้สึกของหญิงสาวเมื่อเธอตั้งครรภ์เขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยณเวลานั้นเธอสูญเสียเพื่อนครอบครัวแตกสลายและกลายเป็นครูที่โหดร้ายระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจครรภ์จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายและอยากพุ่งไปให้รถที่กำลังวิ่งมาชนเธอซะให้รู้แล้วรู้รอด เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลฉันยืนอยู่ที่4แยกและมองดูรถที่วิ่งผ่านกี่ครั้งแล้วที่ฉันอยากจะวิ่งเข้าไปให้รถชนดังนั้นหญิงสาวทุกท่านเราต้องลืมตาขึ้นต่อต้านการกระทำเหล่านี้และหยุดปล่อยให้ตัวถูกหลอกได้แล้วใช้นี่เช็ดสิจริงสิเราควรแบ่งออกเป็นตอนๆส่งให้ชมรมวรรณกรรมด้วยนะฉันจะให้ทุนในการทำนวนิยายเรื่องเผอฉางเพื่อที่จะได้เผยแพร่อย่างทั่วถึงในโรงเรียน
นายคุณไม่เอาไม่คุ้มเป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วฉันขอจบการประชุมแต่เพียงเท่านี้และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อของการประชุมในวันนี้อย่างถี่ถ้วนขอปิดการประชุมค่ะเยี่ยมเลยในที่สุดก็จบสักทีสงสัยต้องให้รางวัลตัวเองเป็นหม้อไฟหมาล่าเป็นอาหารเที่ยงซะแล้วล่ะเฮ้ยตอนนี้อย่าเพิ่งมาโรงเรียนฉันจะหาทางลองคุยกับเฉินฮั่นเซิงดูหากไม่สำเร็จไปเรียนต่อต่างประเทศซะครับเพราะพูดแบบนี้แสดงความต้องการจริงๆของเขาคือการส่งฉันไปต่างประเทศที่บอกว่าจะลองคุยกับเฉินฮั่นเซิงก็แค่คำปลอบใจไม่เป็นอะไรหรอกลูกเฉินฮั่นเซิงเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากโรงเรียนหลังจากลูกกลับมาจากต่างประเทศบริษัทหลายแห่งของเราจะถูกส่งต่อให้กับลูกเมื่อเฉินฮั่นเซิงก้าวเข้าสู่สังคมเขาจะรู้ทุกอย่างในโรงเรียนมันว่างเปล่ามีเพียงแค่เงินเท่านั้นที่เป็นของจริงเมื่อถึงเวลานั้นค่อยไปคว้าตัวเฉินโยซูมาซะ3วันต่อมาเหอฉางยืนยันว่าเขาจะลาออกแล้วเนอะยินดีด้วยนะคุณออกมาได้ไหมฉันอยากเลี้ยงเครื่องดื่มคุณนะเรื่องมันจบแล้วดื่มไปก็ไม่สนุกหรอกชีวิตยังอีกยาวไกลต้องมองไปข้างหน้านะยังไงก็ขอบคุณนะฉันจะจำไว้เสมอเลยนี่มันข้อมูลของสาวๆชมรมผู้หญิงนี่นะนายไปได้มันมาได้ยังไงคนนี้3คะแนนนอกจากดวงตาแล้วไม่มีอะไรพิเศษคนนี้รวยมากเลยอยู่กันแค่นี้มึงจะพูดเสียงดังทำไมซอรี่ฉันจะไปโทรศัพท์ขอโทษนะช่วงนี้ฉันยุ่งมากฉันขอโทษแต่มันเกินกว่าจะบรรยายที่จะขอบคุณกับการเป็นหัวหน้าชมรมของคุณถ้าเธอรู้ว่าจริงๆฉันเป็นพวกขยะที่แฝงตัวไปเป็นกับหัวหน้าของชมรมผู้หญิงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่พี่เซทำบ้าอะไรของนายทำไมต้องทำตัวอย่างกับผีด้วยเนี่ยเป็นเพราะคุณเอาแต่เมอตั้งหากแล้วพี่เซที่ฉันช่วยคุณเนี่ยไม่คิดจะขอบคุณหน่อยเหรอมีอะไรก็พูดมาพูดตรงๆนะฉันอยากเข้าร่วมชมรมผู้หญิงนายจะเข้าร่วมได้ยังไงพวกเขาเชิญฉันไปเป็นหัวหน้าชมรมเพราะฉันขับไล่พวกสารเลวออกไปซึ่งเท่ากับว่าปกป้องเด็กสาวในมหาลัยแต่ฉันก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยนะนอกจากเนี่ยฉันไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรคุณแค่ช่วยแนะนำฉันเฉยๆก็ได้ครั้งล่าสุดที่มีคนเข้ามาสร้างปัญหาที่ร้านชานมมีเพียงเขาเท่านั้นที่เผชิญหน้ากับพวกอันธพาลอย่างไม่เกรงกลัวในเมื่อพี่ซีไม่อยู่ฉันจะเป็นคนปกป้องสาวๆในร้านชานมเองแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การแสดงแต่สุดท้ายฉันก็เป็นหนี้บุญคุณเข้าอยู่ดีพอเข้าชมรมก็อย่าไปยุ่งย่ามให้มากเลยพี่ซีฉันไม่รู้ว่ามาตรฐานการชี้วัดว่าสิ่งนี้คือการยุ่งย่ามหรือว่าแบบเหอฉางหรือเปล่าเหอฉางเป็นพวกขยะมนุษย์ที่เกินกว่าพวกผู้ชายที่ชอบยุ่งย่ามไปไกลการยุ่งย่ามก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะได้อยู่กับผู้หญิงในที่ลับตาหรืออยากจะอยู่ข้างพวกเธอมากเกินไปและแม้แต่เก็บไปฝันพี่ซีสรุปได้ดีจริงๆเลยไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมาขอให้ฉันเป็นหัวหน้าชมรมผู้หญิงทำไมล่ะกำลังทำอะไรอยู่เหรออ่านหนังสือกำลังอ่านหนังสือรัฐศาสตร์ตะวันตกอยู่แล้วอาบน้ำหรือยังอาบแล้วพรุ่งนี้กลับมาที่ร้านชานมได้แล้วนะแล้วอย่าลืมแต่งตัวสวยๆด้วยล่ะคุณเองก็อย่านอนดึกนะเข้าใจแล้วฉันวางก่อนนะทำไมถึงได้ทำหน้าแบบนั้นล่ะเป่าผมให้ฉันหน่อยสิผมของฉันแย่มากทำไมผมของเธอถึงได้ดีมากเลยล่ะแล้วเฉินฮั่นเซิงว่าอย่างไรบ้างพรุ่งนี้ให้กลับไปที่ร้านชานมนะพรุ่งนี้เหรอแสดงว่าทุกอย่างจบแล้วสินะเร็วกว่ากำหนดตั้ง1สัปดาห์การที่ขยะอย่างเหอฉางออกไปจากโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้สนับสนุนแต่พวกเขาก็ไม่ได้ต่อต้านแม้แต่ธุรกิจร้านชานมก็ขายดีจนร้านแทบจะระเบิดตั้งแต่เหอฉางตัดสินใจหยุดเรียนไปก็ทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวแม้ว่าจะดึกมากแล้วพวกเขาก็ยังนั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องหญิงสาวผู้งดงามของร้านชานมใหญ่ง้อไว้เขาบอกให้ฉันแต่งตัวสวยๆฮะจ
ังต้องแต่งตัวอีกเหรอแค่เธอเงยหน้าขึ้นก็เกินพอแล้วไม่ใช่หรือยังไงเอ้ยคุณคะมีชานมหล่นอยู่ตรงนี้เสี่ยวซูไปทำความสะอาดหน่อยเสี่ยวซูเหรอซันโยซูเหรอเนอะโอ้โหยังแจ่มเลยทางนี้เน นั่นเธอนั่นคือเธอสวยจริงๆเลยใช่แล้วในที่สุดพี่เฉินก็ยอมเปิดเผยตัวเซินโยซูแล้วสินะนายต้องเรียกเธอว่าพี่สะใภ้สิอย่าพูดไร้สาระนะพวกนายก็รู้ว่าเราเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นกันเป็นไงคนเยอะมากเลยใช่ไหมต้องขอบคุณกลยุทธ์ของผู้จัดการฮูที่ทำให้เราทำกำไรได้เยอะเลยล่ะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงกระทันหันเธอปรับตัวได้แล้วหรือยังด้วยบุคลิกของเสี่ยวซูแล้วสายตาเมื่อเช้าที่จับจ้องมาที่เธอคงจะเยอะกว่าที่เธอเจอมาตลอด19ปีเลยล่ะเรื่องเป็นแบบนี้แล้วความอยากรู้อยากเห็นก็คงไม่สิ้นสุดถ้าเธอมาทำงานที่นี่หรือไม่เธอก็กลับไปอ่านหนังสือปกติคนงานที่ร้านชานมเพียงพอแล้วเธอก็แค่เลี้ยงแมวแล้วก็ดูแลต้นไม้ไปนะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้เธอไม่เก่งเรื่องเจอกับผู้คนไม่ใช่หรือยังไงปะเปล่าฉันอยากทำงานที่นี่ถูกต้องแล้วเธอซึ่งเป็นเจ้าของกิจการถ้าไม่ได้เข้ามาดูที่ร้านแล้วถ้าเกิดฮูหลินยูยักยอกเงินในร้านขึ้นมาจะทำยังไงล่ะฉันบอกเลยนะว่าฉันทำงานให้เสี่ยวซูไม่ใช่นายเฮ้ยสงสัยฉันจะแก่แล้วถึงได้มองทุกอย่างลงตัวไปหมดเสี่ยวซูเธอไม่ต้องคิดมากผ่อนคลายหน่อยเพราะเวลาไม่สามารถจุดคนเดาได้เราต้องเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับของขวัญจากธรรมชาติลองเริ่มจากการนั่งแบบฉันดูสิอย่าพูดไร้สาระนะที่ต้องนั่งแบบนี้เพราะว่าเสี่ยวซูขายาวแต่เธอน่ะขาสั้นดังนั้นจะทำแบบเธอได้ยังไงนี่หลังจากเรื่องเหอฉางทำให้เรียนรู้บ้างไหมว่าต้องทำยังไงเราต้องระวังและป้องกันตัวจากไอ้พวกสัตว์ละเลวไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นตัวต้นเรื่องเลยทำยังไงล่ะเมื่อถ้าเห็นคนที่หล่อและพูดจาไพเราะให้ตีเป็นพวกผู้ชายสารเลวถ้าแบบนี้จะหาว่าฉันเป็นพวกผู้ชายสารเลวด้วยอย่างนั้นเหรอนายจะบอกว่าตัวเองหล่อกว่าอย่างนั้นเถอะหลัวซวนไม่มีทางยอมแพ้เรื่องฉันแม้ว่าครั้งนี้เธอจะล้มเหลวแต่เธอจะไม่ยอมแพ้แน่ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือเธอเสี่ยวซูนั้นไร้เดียงสาเกินควรจะปกป้องตัวเองยังไงแม้ว่าเธอจะยังเด็กแต่เธอก็มีเล่ห์เหลี่ยมค่อนข้างมากต้องยึดมั่นอย่าเปลี่ยนแปลงจำไว้นะเธอไม่สามารถเชื่อคำพูดใดๆที่เธอได้ยินในอนาคตได้จำไว้ว่าหลัวซวนต้องการแย่งฉันไปจากเธออยากให้เป็นแบบนั้นไหมล่ะไม่ถ้าอย่างนั้นเราหาทางไม่ให้หลัวซวนมาเจอเสี่ยวซูไม่ดีกว่าเหรอไม่จำเป็นละในกรณีที่วันหนึ่งหลัวซวนวิ่งมาบอกเธอว่าพี่เฉินพาฉันไปวันนี้ไปเห็นอย่างนู้นอย่างนี้มาน่ะเธอควรจะทำยังไงไม่ฟังที่แท้พูดแล้วกลับหอพักดีมากเมื่อฉันไม่อยู่หลัวซวนต้องมาที่นี่เพื่อแย่งฉันไปจากเธอต้องปกป้องฉันนะฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเยี่ยมทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหลัวซวนแล้วไหนเธอบอกว่าจะออนไลน์ตอน 3:00 นไงฉันคุยกับฉีจะรีบไปทำไมเออค่อยๆคุยกันนะฉันจะรอแน่นอนฉันสามารถจบการสนทนาเพียงไม่กี่คำด้วยการโทรแต่ฉันต้องการคุยผ่านคิวๆถ้าเสียวหยูยังไม่ออนถ้าอย่างนั้นก็ลองแชทหาจือปัวดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ทำไมฉันถึงหาแชทแอคเคาท์สุภาพบุรุษผู้โง่เขลาของจือปัวไม่เจอกันล่ะเนี่ยหรือว่าหมอนั่นมาลบเพื่อนฉันน่ะชื่อนี้ใครกันน่ะ
ี่มันหวังจื้อปัวไม่ใช่หรือยังไงจื้อปัวเหรอเสี่ยวเฉินมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเล่นนะฉันตามหานายตั้งนานนายไม่คิดว่ามันเท่ดีหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นกับนายหรือเปล่าอะฮะไม่มีอะไรหรอกชื่อก่อนหน้านี้มันไม่แมนพอฉันเลยเปลี่ยนอวตารและชื่อแอคเคาท์ให้เจ๋งกว่าเดิมนะนายยังไม่ได้บอกฉันเลยว่ามีอะไรถึงได้ทักมาหาฉันนะลืมไปเลยมัวแต่ตกใจชื่อนายฉันจะไปเซียนหนิงสัปดาห์นี้เนี่ยนายต้องการจะตรวจสอบตลาดตรงต้าอย่างนั้นเหรอก็ส่วนหนึ่งหลัวซวนชอบมาข่มเหงเสี่ยวซูที่โรงเรียนฉันอาจจะใจดีมากเกินไปหน่อยเลยทำให้เธอไม่เชื่อฟังฉันเลยจะให้เสี่ยวหยูมาจัดการสั่งสอนเธอนะแล้วให้เสี่ยวหยูสั่งสอนหลัวซวนอย่างนั้นเหรอเสี่ยวหยูอยู่เหนือหลัวซวนมา2ปีในสมัยมัธยมฉันจำได้ว่าหลัวซวนเห็นเสี่ยวหยูก่อนหน้านี้เธอมักจะก้มหน้าแล้วก็เดินผ่านไปแป๊บนึงนะเสี่ยวหยูโทรมาเสี่ยวเฉินขอโทษนะเรากำลังจะมีงานเลี้ยงรับน้องในสัปดาห์หน้ารุ่นน้องของฉันเรียกไปซ้อมนะน่าเสียดายยังอยากคุยกับเธอได้คิวๆแต่สัปดาห์นี้ฉันจะไปเซียนหนิงและฉันจะพาคนไปที่นั่นใช่เนียเสี่ยวอยู่ที่เจอกันล่าสุดหรือเปล่าเปล่าเธอจำหลัวซวนได้ไหมเธอจำหลัวซวนได้ไหมฉันไม่ได้เจอรุ่นน้องหลัวมานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เธอไปเรียนที่ไหนเรียนที่เดียวกับฉันหนออย่าคิดไปเองสิฉันก็ไม่คิดว่าจะเจอเธอเรียนที่นี่เหมือนกันเมื่อมัธยมนายยังเอากระป๋องดาวที่เธอพับมาให้มาอวดฉันอยู่เลยฉันทำอย่างนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเธอใครบอกให้เธอไม่ยอมรับรักฉันกันล่ะนายนี่มันไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรช่างมันเถอะถ้าเธอมายังไงเธอก็เป็นรุ่นน้องอยู่ดีฉันจะไม่ทำหน้าเย็นชาใส่เธอหรอกฉันเคยบอกหลัวซวนแล้วว่ามีคนชอบแล้วแต่เธอไม่ยอมเชื่อฉันเลยจะดึงเธอออกมาแสดงความรักให้หลัวซวนเห็นนะเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็มาในวันหยุดสุดสัปดาห์และอย่าให้นั่งที่นั่งข้างคนขับล่ะนั่นมันคือที่ของฉันพ่อคะเด็กดีโทรหาพ่อทำไมหนูต้องการความช่วยเหลือจากพ่อมีกล่องอยู่ใต้ของหนูที่เต็มไปด้วยสิ่งของจากโรงเรียนมัธยมพ่อรู้ลูกห้ามไม่ให้พ่อกับแม่ไปแตะต้องมันใช่ไหมตอนนี้หนูอนุญาตแล้วภายในกล่องมีกระป๋องแก้วและมีกระดาษอยู่ข้างในบางอันถูกพับเป็นดาวและพ่อช่วยส่งมาให้หนูหน่อยโอเคเดี๋ยวก่อนนะเป็นไปได้ไหมว่าลูกจะทำให้ใครจะมีใครอีกนอกจากเสี่ยวเฉินแล้วคะหนูอยากจะทำให้เขาตั้งแต่ม.ปลายแต่มีผู้หญิงอีกคนทำให้ก่อนและที่สำคัญคือเขารับมันหนูได้โกรธและหยุดพับไปตั้งแต่ตอนนี้หนูคิดว่าเขาสมควรได้รับมันแล้วไอ้สันอเลวนั่นโหลแก้วสวยขนาดเนี้ยเราเก็บไว้ประดับที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอลูกไม่ส่งมาเรเดลด้วยคริสต์มาสเดือนหน้าหนูอยากจะให้เขาตอนนั้นแค่นี้แหละไอ้สันอเลวเฉินฮั่นเซิงนั่นมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหยูเอ๋อกำลังทำอะไรลับหลังฉันเคารพและไม่เคยอ่านเรื่องส่วนตัวของลูกสาวเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้จู่ๆกับอันเลยไม่มีใครรู้สักหน่อยนายเป็นตำรวจนะควรให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตัวของลูกสาวสิดูสักนิดมันจะเป็นอะไรไปอย่านะข้อสอบฟิสิกส์พรุ่งนี้เนื้อหาน่าจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า 30-60 ไม่รู้ว่าเน้นประเด็นสำคัญหรือเปล่าแต่มีส่วนเสริมในหนังสือเรียนไม่ลูกสาวไว้ใจให้ฉันช่วยนะฉันอ่านไปแค่ครึ่งนึงจึงยังไม่เป็นการลุกล้ำเรื่องส่วนตัวอากาศหนาวมากเลยดูเหมือนว่าหิมะกำลังจะตกโหลแก้วบนโต๊ะมันคืออะไรลูกสาวของฉันขอให้ส่งมันให้เธอน่ะเหมือนจะมีอะไรเขียนอยู่ในกระดาษคุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยเรามาเปิดดูกันดีกว่าไม่น่าละลูกถึงได้บ่นว่าความสัมพันธ์กับคุณมันแย่ลงเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกเข้าใจไหมถ้าคุณไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูสิอยู่เออคือสายเลือดของฉันเธอไม่ควรจะมีความลับกับฉันสิจากเนื้อหาครึ่งหนึ่งที่ฉันอ่านไปอยู่เออกับเจินฮั่นเซิงในสมัยมัธยมน่าจะยังไร้เดียงสาเพราะการสื่อสารของเขามีแค่เรื่องเรียนเท่านั้นอย่างน้อยพวกเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามที่ดีต่อกันแล้วทำไมความสัมพันธ์ทุกอย่างถึงเปลี่ยนไปเมื่อเรียนมหาลัยล่ะหรือว่า3ปีตอนมัธยมคือการวางรากฐานเอาไว้ไอ้สารเลวเฉินฮั่นเซิงนั่นต้องหลอกลวงอะไรอีกแน่ๆเสี่ยวเฉินฉันจะซื้อมือถือในสัปดาห์เนี้ยไม่อย่างนั้นการติดต่อจะไม่สะดวกไม่ต้องห่วงมันเป็นเงินของฉัน
ไม่ได้ยักยอกเงินมาแน่นอนฉันรู้นายไม่กล้าหรอกจือปัวเปลี่ยนชื่อแอคเคาท์เรียกเก็บเงิน VIP และซื้อโทรศัพท์ใหม่เมื่อนายพองตัวขึ้นนายจะถูกหลอกได้เช้าวันเสาร์ประตูมันพังเนอะเธอไปนั่งด้านหลังแล้วกันพี่เฉินจะพาฉันไปไหนแล้วคะเสียนหนิงเธอเคยไปไหมเราจะไปหารุ่นพี่สมัยม.ปลายเนี่ยฉันเคยไปหาเพื่อนที่นั่นอยู่สองครั้งรุ่นพี่ที่พี่พูดถึงน่าจะเป็นรุ่นพี่หวังจือปัวและอีกคนคือใครหรอคะถึงเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละน้องหลัวไม่เจอกันนานแล้วนะพี่จือปัวก็เหมือนกันฉันยังจำช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วได้อยู่เลยที่คุณติดต่อฉันมาเพื่อบอกให้ฉันเลิกยุ่งกับพี่เฉินนะเนี่ยฉันยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะเธอนี่เหมือนกับการน้ำที่พร้อมจะระเบิดตลอดเวลาจริงๆแน่นอนว่าฉันจำได้เพราะฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าพี่เฉินจะมีแฟนแล้วก็ตามเห็นบอกว่ามีรุ่นพี่อีกคนไม่ใช่เหรอคะเธอเดินไปสั่งเค้กนะนั่นไงมาแล้วไงนางหลัวยินดีต้อนรับสู่เซียนหนิงนะพี่เซียวนางหลิวยินดีต้อนรับสู่เซียนหนิงรุ่นพี่เซียวเซียวเฉินบอกว่าจะพาเธอมาที่นี่ฉันไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรแต่พวกฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วมันก็อร่อยมากเลยทีเดียวเธอไม่ชอบเหรอเราเปลี่ยนที่ก็ได้นะเสี่ยวเฉินหมายแน่ใจแล้วใช่ไหมที่ให้พวกเธอไปเจอกันนะไม่นะสตรอเบอรี่ของฉันก็แค่สตรอเบอรี่เองไม่ใช่หรือยังไงล่ะนายไม่เข้าใจความสุขของการที่ผู้หญิงได้กินของหวานหรอกพวกเขาเป็นเพื่อนเก่ากันหรือว่าคนรักกันแน่เนี่ยทำไมมิลเชคถึงได้รสชาติแปลกประหลาดแบบนี้ล่ะฉันว่าก็ปกติดีนะขอลองหน่อยสิจริงด้วยแก้วเธออร่อยกว่าจะเป็นไปได้ยังไงมันก็เหมือนกันนี่นาหนีขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะโอ้ยน่าอึดอัดจริงๆอ่ะฉันไม่กล้าพูดเลยทำไมนายถึงได้พาเธอมาที่นี่กันเล่าฉันพาเธอมาให้รู้ถึงความสัมพันธ์ปัจจุบันของฉันกับเสี่ยวหยูเนี่ยตัดใจตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้มันยืดยาวจริงไหมทำไมถึงเป็นรุ่นพี่เสี่ยวล่ะฉันสามารถถือว่าเซินโยซูเป็นคู่แข่งของฉันแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่เสี่ยวฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วรุ่นพี่เสี่ยวรู้เรื่องเกี่ยวกับเซินโยซูหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยนะหน้าของลูกเป็นบ้าเลยรุ่นพี่เสี่ยวเกี่ยวกับเซินเหย่อซือเหนื่อยเวแล้วไงคุณรู้ไหมฉันรู้แต่ฉันให้อภัยเขาคุณให้อภัยคุณยอมรับเธออย่างนั้นเหรอฉันไม่เต็มใจก็จริงแต่ฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่ยอมรับเธอคุณจะให้อภัยกับสิ่งที่มากเกินไปได้ยังไงมากเกินไปจริงๆนางหลัวที่พูดมาทั้งหมดเพื่ออยากสร้างปัญหาอย่างนั้นเหรอที่เธอพูดมาทั้งหมดเพราะต้องการจะสร้างปัญหาหรือยังไงเปล่ารุ่นพี่จือปัวรุ่นพี่เสี่ยวฉันขอตัวกลับก่อนค่ะนายไปดูเธอให้ดีอย่าปล่อยให้เธอนั่งรถไปคนเดียวทำอะไรของเธอรถยังไม่หยุดเลยนะฉันจะไปคุยกับรุ่นพี่เส้นคุณจงใจใช้รุ่นพี่เสี่ยวมาแก้แค้นฉันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฟังฉันก่อนสิอย่ามาห้ามซะให้ยากเลยรุ่นพี่สั้น
หนีอย่างนี้อีกแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นะนะพี่ฉันอธิบายมาให้ฉันเข้าใจสิว่าทำไมรุ่นพี่เสี่ยวถึงได้ยอมรับเรื่องนี้ได้พูดอะไรของเธอเนี่ยหากคุณไม่บอกฉันฉันจะบอกรุ่นพี่สั้นว่าคุณทำอะไรเมื่อเช้านี้ตามใจแต่ฉันพนันได้เลยว่าปืนที่เธอถืออยู่มันไม่มีกระสุนหรอกว่าอย่างไรนะคุณจะดูถูกฉันเกินไปแล้วคุณบังคับฉันเองนะรุ่นพี่ฉันพาฉันไปหารุ่นพี่เสี่ยวเมื่อเช้านี้คุณรู้จักใช่ไหมเสี่ยวหลงอยู่นะเพราะเขายังป้อนอาหารกันและกันอีกตั้งหากเกิดอะไรขึ้นน่ะใครจะรู้ล่ะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันเกิดอะไรขึ้นนะหลัวซวนมาบ่นกับเซินโยซูฉันวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นเซินโยซูจึงไม่เชื่อเธอแล้วนายจะทำยังไงกับเสี่ยวหยูอ่ะไม่รู้เสี่ยวหยูฉลาดเกินไปยิ่งฉันอธิบายเธอยิ่งสงสัยยิ่งหลัวซวนพูดมากเท่าไหร่เสี่ยวหยูยิ่งรู้สึกว่าหลัวซวนกำลังยั่วยุเธอยิ่งหลัวซวนบอกสิ่งที่เป็นความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เสี่ยวหยูเชื่อไปแบบนั้นนายนี่มันบ้าจริงๆเลยก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันปลายปีนี้ยังมีร็อกเก็ต101กับโรงงานนิวเซนจูรี่อีกแม้ว่าหลัวซวนจะต้องเจ็บช้ำไปบ้างแต่ก็จะทำให้เธอซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับเสี่ยวหยูอย่างคำกล่าวไว้ว่าถ้ามีความกล้าก็จะได้ขี่มังกรแต่ถ้ามัวแต่เขินอายก็ได้แค่ขี่แม่ไก่ฉันคงเรียนแบบสิ่งที่เสี่ยวเฉินทำไม่ได้อีกแล้วลูกกำลังทำงานกับฮั่นเซิงจากนี้ไปลูกต้องทำงานให้หนักขึ้นลูกต้องทำงานในขณะที่คนอื่นไม่ทำงานและลูกจะหยุดไม่ได้เมื่อคนอื่นหยุดงานลูกต้องเก็บเงินไว้มากๆระวังอย่าให้ผิดพลาดผมรู้แล้วนะถ้าแม่เป็นฮั่นเซิงจะไม่เชื่อในความสามารถของลูกเลยที่เขาทำแบบนี้เพราะเห็นแก่มิตรภาพตั้งแต่เด็กระหว่างลูกกับเขาเท่านั้นแหละแค่นี้ละในที่สุดฉันก็หาเงินซื้อมันได้แต่แม่ก็ยังพูดแบบนั้นยังไงก็โทรหาคุณหุยก่อนคุณหุยนี่เป็นเบอร์มือถือที่ผมเพิ่งซื้อมาจดมันไว้ด้วยนะครับเจ๊ปัวคุณนี่น่าทึ่งจริงๆใช้เวลาไม่นานก็ซื้อโทรศัพท์ได้แล้วเพราะธุรกิจกำลังไปได้ดีนะยังไงก็มาจากความพยายามของคุณหยุดดี เธอวางสายโดยฉันยังไม่ได้ตอบอะไรสักคำบางทีเธออาจจะยุ่งกับงานอยู่คุณหุยพรุ่งนี้เราไปทานข้าวเย็นด้วยกันไหมเอ๊ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปที่เจ้าเจิ้งนะฉันกลับมาคบกับเจ้าเจิ้งและฉันจะกลับไปหาเขาในวันพรุ่งนี้คบคุณไม่ได้บอกว่าเจ้าเจิ้งนอกใจและจะไม่ให้อภัยเขาอีกแล้วไม่ใช่เหรอเด้อนะอะไรกันแค่ข้อความจากเครือข่ายเองคุณหุยเจ้าเจิ้งเป็นคนที่หลอกคุณไปในครั้งที่แล้วอย่าได้ไปยุ่งกับเขาอีกครั้งสุดท้ายไม่ใช่ว่าคุณกำลังมองหาความมั่นคงอย่างนั้นเหรอตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันอยากจะพบคุณคุณไม่ได้บอกว่าจะหาผู้ชายที่ติดดินและมั่นคงไม่ใช่เหรอเจ้าแจ้งบอกว่าจะแต่งงานกับฉันขอบคุณที่เป็นห่วงพ่อฮัลโหลมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ไปเถียงแม่แบบนั้นแกอายุเกือบ20ยังไม่รู้จักใช้เหตุผลอีกอย่างนั้นเหรอแม่ของแกขายผักดองเพื่อส่งแกเรียนแกลืมไปแล้วหรือยังไงตอนนี้แม่ของแกนอนไม่หลับทานอาหารไม่ได้แกควรไปขอโทษเธอซะผมขอโทษครับพ่อผมไม่ควรขึ้นเสียงใส่แม่แบบนั้นเลยเนอะ
แค่ควรใส่ใจในอนาคตและคิดถึงฉันกับแม่แกให้มากๆมันไม่ง่ายแต่ก็พยายามเข้าล่ะฮัลโหลมีอะไรฉันกำลังยุ่งกับการเล่นไพ่อยู่เสี่ยวเฉินนายร้องไห้ทำไมหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลุงหวังกับป้าลู่เปล่าพวกเขาสบายดีฉันแค่อยากดื่มกับนายนะเดี๋ยวให้ตายเถอะถ้าไม่เป็นอะไรก็อย่าทำให้ตกอกตกใจสิแล้วสมองกระแทกมาหรือยังไงนายจะมาอยากดื่มตอน9โมงเนี่ยนะเดี๋ยวฉันโทรหาใครไม่ได้เลยจริงๆแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกเศร้ามากๆฉันบอกว่าฉันกำลังยุ่งกับการเล่นไพ่อยู่ถ้าไม่มีงานก็อย่าเศร้าไปแม้ว่าอยากจะดื่มเหล้าแต่มันก็ไม่ใช่เวลาก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องโดนใครล้อเจ๊ปัวนายโอเคไหมทำมาที่นี่ได้ยังไงเสี่ยวเฉินบอกว่าเกิดเรื่องบางอย่างกับนายให้มาดูก่อนนะเสี่ยวเฉินล่ะเขากำลังมาที่นี่เสี่ยวเฉินพยายามติดต่อฉันหลายครั้งแต่ฉันกำลังซ้อมอยู่เขายังตำหนิที่ฉันรับสายเขาช้าเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นกับนายอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขอบคุณที่มานะไม่ต้องเกรงใจเราอยู่ห่างจากที่นี่แค่10นาทีเองครับพ่อเจอผัวตอนวางสายเหมือนพ่อได้ยินลูกร้องไห้เปล่าครับพ่ออากาศหนาวเฉยๆนะถ้างั้นก็ดีถ้าลูกมีสิ่งที่ต้องทำให้คุยกับฮันเซิงเด็กคนนั้นแข็งแกร่งและฉลาดกว่าลูกมากลูกจะไม่เดือดร้อนถ้าไปเที่ยวกับเขาเข้าใจแล้วครับพ่อผมไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรทำกลับไปที่บ้านก็ได้นะแม่เขาทำวุ้นหนังหมูอาหารโปรดของลูกไว้ด้วยนะคำปลอบใจที่ไม่ได้พูดตรงๆของพ่อเสี่ยวหลงอยู่และฉีที่รีบมาหาหลังซ้อมนอกจากนี้ยังมีเสี่ยวเฉินที่นั่งบนตอนขับรถตลอดทางกลายเป็นว่าฉันไม่ได้ตัวคนเดียวเสี่ยวเฉินจือบัวไม่ได้มีอะไรผิดปกติเขาเอาแต่ร้องไห้ยังร้องไห้อยู่อีกเหรอถ้าลุงหวังกับป้าลู่ไม่มีปัญหาก็ต้องเรื่องผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงเหรอไอ้หมอเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าฉันหาเงินได้เท่าไหร่นะหมายความว่ายังไงก่อนหน้าเนี่ยฉันเล่นไพ่อยู่ที่หอพักมือกำลังขึ้นเลยได้มาตั้ง30หยวนเชียวนะฮะมันก็แค่เงิน30หยวนเองไม่ใช่หรือยังไงป้าลู่อยากได้เงิน10ล้านไม่ว่าจะมากจะน้อยฉันก็ต้องพยายามเก็บรวบรวมเพื่อให้ครบตามเป้าหมายให้ได้แช่คิดว่าฉันจะเชื่อหรือยังไงนี่ฉันกำลังเสียใจอยู่นะแอนค่อยไปคุยกันต่อที่หอพักได้ไหมหากนายยังกล้าที่จะโทรศัพท์ขณะขับรถในอนาคตฉันจะไม่สนใจนายอีกไม่ใช่ว่าเธอโทรหาฉันก่อนอย่างนั้นเหรอเจอปัวเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมไม่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างมันจบแล้วเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงเธออีกท้ายที่สุดเธอกำลังจะแต่งงานกับคนอื่นเสี่ยวเฉินตาแดงระบวมมากดูเหมือนว่าจะร้องไห้นานมากเลยฉันขอให้ฮั่นเซิงมาจากเจียงหลินมาเสียงหนิงเพื่อดื่มกับฉันอาจเพราะฉันขอมากเกินไปไปหาร้านไปดื่มกันเถอะโอเคอยู่ร้านบาร์บีคิวอยู่ทางประตูทางใต้ของมหาลัยฉันอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองบาร์บีคิวไม่อร่อยไปหน้ามหาลัยเสี่ยวอยู่ก็แล้วกันแต่มันอร่อยมากเลยนะนักศึกษาแถวนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันน่ะฉันท่านเซิงอาจจะคิดว่าการไปกินที่หน้ามหาลัยฉันจะสะดวกที่จะส่งเสี่ยวอยู่กลับหอหลังทานเสร็จนะทำไมฉันถึงนึกไม่ได้กันนะสมกับเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงบรรยากาศเหมือนกับมหาลัยตรงไห่เลยวันนี้ขอฉันเป็นคนเลี้ยงทุกคนเองไม่ต้องห่วงฉันจะให้นายจ่ายเต็มที่นะสั่งเบียร์มาดื่มจะได้สนุกกันหน่อยงั้นเอาแค่3แก้วก็พอเดี๋ยวฉันให้ฉี่ดื่มกับฉันเธอจิบแค่ 2-3 ครั้งก็เมาแล้วอย่าขายความลับกันสิอาหารมาพร้อมแล้วชนแก้วขอบคุณที่มาที่นี่ฉันจะไม่พูดอะไรมากฉันจะดื่ม3แก้วเพื่อแสดงความขอบคุณนะอึกแหมชื่อปัวหน้านายแดงไปหมดแล้วดื่มช้าๆก็ไ
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้ฉันเข้าใจถึงความรักของครอบครัวและมิตรภาพสำคัญกว่าความรักตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันจะทำตัวให้เป็นผู้ชายที่มีความสุขฉันจะมีบ้านติดทะเลและจะออกเดินทางรอบโลกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่สำหรับนายความสุขไม่ดีเท่ารวยหรอกจื้อปัวฉันทำให้นายเป็นคนรวยคนแรกของร็อกเก็ต101นายมีทุกอย่างถ้านายไม่มีเงินไม่ทุกสิ่งในโลกนี้มีกำไรและขาดทุนมีเงินมากก็ต้องเสียมากตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นมีเรื่องกลุ้มใจเมื่อนายมีเงินนายก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นมานายบอกว่าแกจะเป็นคนเลี้ยงไม่ใช่หรือยังไงให้ตายเถอะนี่แกแกล้งเมาเพื่อไม่ต้องจ่ายบิลใช่ไหมชื่อปัวเมาหรือเปล่าฉันขับรถมาตั้งไกลเพื่อมาที่นี่และฉันยังต้องจ่ายเงินให้แกอีกเหรอเนี่ยเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าเมื่อคืนเสี่ยวเฉินจะพาฉันมาที่โรงแรมเสี่ยวเฉินทำไมหน้าของฉันมาถึงได้บวมแล้วรู้สึกเจ็บจังล่ะไม่ต้องกังวลแล้วถ้าตราบใดมันไม่ได้เจ็บที่ตูดนายนะเจอป๋วยอ้วนเอ้ยแกกล้าได้ยังไงหลอกให้ฉันมาเนี่ยแล้วยังต้องมาจ่ายเงินให้แกอีกอ่ะตื่นมาสิวะหยุดนะส่วนที่บวมก็ไปหาน้ำแข็งประคบเอาเองก็แล้วกัน